ับธนาชัยด้วยนะครับครับผมวันนี้ลูกเกมเนี่ยเป็นไปตามที่เราคิดหรือเปล่าในการเจอกับพี่ยอดวิชาคิดก่อนสามลูกแรกเราพยายามทำแก้มให้ก่อนทำแก้มเดินบีเดินเบียดให้เขาหมดแรงให้เขาออกรุ่นให้มาจุดแล้วสายเป็นชุดตอนจะหมดยกดูเวลา30วิเร่งเพื่อกรรมการจะได้เห็นชัดเจนครับยกแรกถึงยกสามเนี่ยนะครับเอาเฉพาะยกแรกถึงยกสามนะเรามองว่ายอดวิชาเป็นยังไงบ้างผมมองว่าวันนี้เจ็บช้าครับผมคิดนะครับผมเห็นทุกอย่าง3ลูกแต่มายก4ผมเต็มเต็มนะครับผมคิดว่าผมต้องต่อยเยอะกว่าต่อยก็คิดว่าจะหนักเกมแล้วก็กดดันเกมอ่ะพี่มันจะออกไม่ออกมันจะออกไม่ออกมันก็เลยแบบคือกระจายครับยก4ยก5นี่เห็นธนาชัยโดนหมัดเยอะครับตอนนั้นนี่รู้สึกว่าพี่เขาบุกแล้วใจเรารู้สึกเป็นยังไงบ้างผมก็ใจผมคิดว่าแค่ต่อยผมไม่ลงครับน้ำหนักมันอาจจะไม่ค่อยหนักเหมือนยกต้นๆเราไม่กล้าเสี่ยงเหมือนยก3ใช่ไหมครับนี่ยก4ยก5ก็หรือว่านิดหน่อยก็ไม่เป็นไรผมคิดว่าผมอยู่ได้ครับพูดถึงการฝึกซ้อมนะครับก่อนที่ชกไฟนี้เนี่ยมีอาจารย์คนนี้ด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือมีพี่เข้มมาด้วยนะครับพี่เข้มสื่อสารพี่น้องเนี่ยมีส่วนมากน้อยขนาดไหนที่ช่วยให้เราเปลี่ยนก็มากเลยครับเพราะว่าพี่เข้มรู้จุดอ่อนจุดแข็งทุกอย่างของที่กอล์ฟยอดวิชาครับว่าแกเคยอยู่ด้วยกันแล้วพี่เข้มก็เป็นเหมือนซิตี้ผมครับแกก็ตอนนั้นแกก็แต่งงานกับพี่ยอดวิชาแล้วก็คุณทีมขอให้มาช่วยที่แรกแกก็จะไม่อยากยุ่งเรื่องนี้ครับแต่ก็แกเกรงใจคุณทีมครับเกรงใจน้าชายน้าสาวขอให้มาช่วยก็ทำน้องแกก็พูดกับผมว่าพี่มั่นใจเองว่าเองทำได้พี่เชื่อว่าในตัวเองพี่ต้องทำได้ผมก็สู้ซ้อมอย่างนั้นมันไปสู้ครับพอเราได้ครองแชมป์ RDS นะครับรุ่นซูเปอร์เวลเตอร์เวทนะครับพูดถึงแชมป์ได้ดำเนินนะครับผู้ปรับเก่าแดเนียลโรดิเกซึ่งเชื่อว่าในอนาคตข้างหน้าทางบนต้องมาเจอกันนะครับอยากให้พลันชัยเราพูดถึงแดเนียลหน่อยแดเนียลผมดูนะครับที่เขาต่อยมาถ้าเกมลูกเกมบีบให้เขาออกอาวุธลูกเอ็มเขาเป็นรองเนี่ยครับเขาจะลนครับเขาจะเป็นมวยที่ลนรีบหาจังหวะถ้าเราลนตามเขาก็จะออกครับแต่ถ้าเรานิ่งกว่าเขาแล้วใช้จังหวะดีกว่าเขาอย่าไปมั่วเขาวันนั้นที่ผมแพ้ยก3ผมไปแลกหมัดครับผมโดนหมัดปุ๊บผมคิดว่าผมเย้าคืนแต่ว่าพื้นฐานหมัดเขาดีมากครับเราก็คิดแล้วต่อไปเป็นบทเรียนของเราครับว่าอย่าไปแลกหมัดกับเขาใช้สติมากกว่านี้ครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยศักดิ์ศรีของเราเข้ากับแดเนียลแล้วนะครับคิดว่าลูกเกมถ้าเกิดในการเจอกันข้างหน้าเนี่ยเรามั่นใจไหมว่าเราจะล้างแค้นได้ก็มั่นใจนะครับพี่เพราะว่าทุกอย่างผมบอกแล้วว่าผมมาเหมือนผมเต็มที่ทุกอย่างผมก็ไม่รู้ว่าจะมีอะไรเสียผมนักสู้ผมต้องสู้อย่างเดียววันนี้เนี่ยโดยสรุปเนี่ยธนันชัยคิดว่าเราชนะได้เพราะคิดว่าความพยายามความตั้งใจในฝึกซ้อมแล้วก็สมาธิสติองค์ประกอบหลายๆอย่างทั้งที่ค่ายพวกพี่ที่สอนอาจารย์ที่สอนทุกคนแฟนมวย FC ทุกอย่างครับองค์ประกอบรวมกันผมว่ามันทำให้เรามีกำลังใจซ้อมแล้วก็ที่สำคัญเลยความลำบากที่เราทำให้เรามีแรงฮึดซ้อมแบบกูต้องเอาให้ได้ชีวิตนี้ไม่รู้ว่าจะหา3ล้านอีกเมื่อไหร่ใช่ไหมครับครับผมพูดถูกไหมครับฟังครับพี่ก็ไปเจอที่3ล้านนะก็ตอนนี้เรายังอายุน้อยแล้วนี่เท่าไหร่22ครับ22นะครับมองอนาคตเราได้ไงบ้างผมตอนนี้ก็ต่อยไปก่อนครับเก็บตังค์อาจจะได้ค่าตัวอย่างเขาบ้าง10ล้าน20ล้านก็ไม่แน่ไม่นอนผมก็อยากเป็นเบอร์หนึ่งของโลกครับอยากไปไหนมาไหนก็มีคนรู้จักอยากไปไหนมาไหนก็มีแต่คนขอถ่ายรูปมันก็คือความฝันของนักมวยคนหนึ่งครับผมออกมาจากบ้านมาตั้งแต่15 16ไปอยู่ค่ายมวยผมก็คิดว่าต้องสร้างชื่อครับแต่ก่อนผมอยู่ค่ายมวยเขาบอกผมว่าเสพมวยที่ผมก็คิดว่าสักวันหนึ่งครูต้องเป็นเบอร์หนึ่งแน่ครูต้อง
มีเข็มขัดคือต้องเป็นมวยเงินแสนของเขาให้ได้เราที่พุ่งก็ทำได้นะครับนะครับที่สุดนะถามนิดนึงสายแตกตรงนี้บริยัติได้กี่เข็มเจ็ดครับเจ็ดโดนอะไรครับสอบกับเล่นยกห้าโดนยกห้าเลยครับร้อยหน้าร้อยตาเล่นจังหวะก้มไปลวดมาพอดีครับครับผมมีอะไรอยากฝากกับแฟนๆที่เชียร์บ้างไหมก็ขอบคุณทุกคนนะครับแล้วขอบคุณสำหรับคนที่เชื่อมั่นในตัวผมขอบคุณมากที่คิดว่าผมต้องทำได้ผมก็พยายามทำสุดความสามารถของผมแล้วผมรู้สึกมีแรงใจมากครับที่บอกว่าบางคนที่มาเชียร์ผมครับเขาบอกว่าพี่ต้องเอาให้ได้นะพี่ต้องนี่พี่เชื่อในตัวเองเขาบอกว่าเชื่อในตัวคุณพวก FC พวกเพื่อนพวกอะไรทั้งหลายเชื่อในตัวเราเราก็เอาวะเขาเชื่อในตัวเราเราต้องสุดความสามารถครับโอเควันนี้ขอบคุณธนันชัยมากและทีมนี้ด้วยนะครับขอบคุณ